ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับโจโฉนายกตลอดการสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้ตอนที่20แล้วค่ะเราเข้าสู่กลางเรื่องของ3ก๊กกันแล้วครับตอนนี้น่าจะค่อนเรื่องแล้วนะครับผมก็ใครที่ถามว่าเรื่องนี้จะมีกี่ตอนที่แน่ๆก็คือ20ตอนครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนที่20ค่ะ20อัพผมหมายถึงว่ากลางเรื่องของ3ก๊กนะครับพี่ไม่ใช่กลางเรื่องของโจโฉแต่ว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อนเล่มแล้วนะคะใช่ก็จะบอกว่าใกล้จบไหมก็เกือบๆแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังไม่เกือบมากซะทีเดียวเนาะใช่แต่กลางเรื่องของ3ก๊กครับถึงศึกสำคัญหรือยังใช่ไหมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่โจโฉปะทะกับอ้วนเซี่ยวแหละครับพี่ค่ะก็จะเป็นช่วงสำคัญของชีวิตโจโฉครั้งหนึ่งอดีตที่เคยเป็นคู่หูคู่รบกันมาระหว่างอ้วนเซี่ยวกับโจโฉเนาะอือฮึค่ะตอนนี้มาแตกคอกันเองครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีแก๊งมีกวนมากขึ้นด้วยแต่ละฝ่ายก็เหมือนกับว่าจะเริ่มชัดเจนเนาะครับก็วันนี้มาติดตามกันต่อค่ะโจโฉนายกตลอดการบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเป็นการเล่าเรื่องสามก๊กจากมุมมองของโจโฉและนี่คือหนึ่งในซีรีส์สามก๊กฉบับในทุนค่ะซึ่งอีกเล่มหนึ่งก็คือเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นครับผมมีให้ฟังแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถติดตามฟังได้ในเว็บไซต์ของไทย PBS หรือว่าในแอปพลิเคชันของไทย PBS ครับผมแล้วก็รวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยนะครับ Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับมีครบเลยนะคะครับผมเบ้งเฮกมี8ตอนค่ะครับฟังกันแบบไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะครับแต่โจโฉนี่เนื้อหาเยอะหน่อยเพราะเขาเป็นนายกตลอดการครับผมมีเรื่องต้องพูดถึงเขาเยอะเลยเยอะหน่อยค่ะว่าแต่ว่าคนที่เคยเป็นแฟนเล่าปี่นะคะชื่นชอบเล่าปี่ชื่นชอบจูกัดเหลียงหรือว่าขงเบ้งมาถึงตอนนี้ต้องถามว่าคุณเริ่มจะมีใจให้โจโฉบ้างหรือยังคะบางคนอาจจะยิ่งชอบเล่าปี่มากขึ้นหรือเปล่าเขียนแล้วบอกกันบ้างค่ะครับหรือเปลี่ยนใจละย้ายข้างหันมาเป็นทีมโจโฉหรือบางคนออกบอกอาจจะบอกว่าก็ยังชอบเล่าปี่ยังชอบจูกัดเหลียงเหมือนเดิมนะแต่ก็โอเคเริ่มจะเข้าใจโจโฉมากขึ้นหรือว่าเลิกชอบทั้งคู่ไปเลยก็มีแหมพอๆกันลองเขียนมาแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ3ช่องทางด้วยกันค่ะกับการติดต่อห้องสมุดหลังใหม่ครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยตอนที่20ครับค่ะตอนที่20นะคะซึ่งเป็นตอนที่หลังจากที่กวนอูดแยกจากโจโฉไปแล้วโจโฉก็พยายามที่จะทำให้กวนอูยังระลึกนึกถึงตัวเองคือพยายามสร้างความทรงจำดีๆให้กับกวนอูนะคะครับเพื่อเหลือเผื่อขาดในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆครับสิ่งที่โจโฉทำไว้ตอนนี้เขาเรียกว่านี่บุญคุณใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นติดค้างกันอยู่นะคะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะกับตอนที่20โจโฉนายกตลอดกาลนับตั้งแต่กวนอูจากไปโจโฉก็พอจะมีเวลาหายใจชั่วระยะหนึ่งเพราะว่าในระหว่างนั้นกลุ่มการเมืองต่างๆที่เป็นศัตรูต่อโจโฉก็มีเรื่องวุ่นวายในกลุ่มของตัวรวมกันไม่ติดไม่สามารถที่จะคิดทำอันตรายโจโฉได้เล่าปี่ที่ไปอาศัยอ้วนเซี่ยวอยู่นั้นก็เริ่มดำเนินการใต้ดินก็เริ่มกับอ้วนเซี่ยวนี่ล่ะ
หลบหลีกมาตั้งตัวเป็นคนเคืองอยู่แถวเมืองยีหลำฝ่ายอ้วนเซี่ยวก็เกลี้ยกล่อมซุนเซ็กให้ไปรบโจโฉแต่ซุนเซ็กก็ไปแพ้ภัยตัวถึงแก่ความตายไปเสียก่อนซุนกวนผู้เป็นน้องจึงได้ครองเมืองแทนในขณะนี้มีบุรุษที่จะเข้าสู่วงการเมืองปรากฏขึ้นอีก2คนเป็นคนทางฝ่ายซุนกวนคือโลซกแล้วก็จิวยี่คนแรกคือโลซกเป็นคนสุขุมเยือกเย็นพยายามสมานสามัคคีแก่ทุกฝ่ายคนหลังคือจิวยี่คนนี้เป็นนักรบฝีมือดีแต่เป็นคนดุเดือดหุนหันพลันแล่นพอซุนกวนได้ขึ้นครองเมืองแทนซุนเซ็กผู้พี่โจโฉก็ส่งตราสำหรับที่เจ้าเมืองมาให้แก่ซุนกวนจากเมืองหลวงคือส่งมาให้ตามระเบียบซึ่งซุนกวนก็รับตรานั้นไว้เป็นอันว่าซุนกวนยอมรับนับถือรัฐบาลของโจโฉว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตรงนี้ขอขยายที่ว่าซุนเซ็กแพ้ภัยตัวเองแล้วตายไปเสียก่อนนะครับช่วงที่ซุนเซ็กเป็นเจ้าของกังตังเนี่ยครับง อช่วงนั้นก็จะมีคนที่ตั้งใจจะหมายเอาชีวิตซุนเซ็กหลายคนเพราะว่ายังเป็นผู้นำวัยรุ่นอยู่สามารถแบบคาดหรือว่าสังหารได้น่าจะง่ายๆกว่าท่านอื่นๆทีนี้ช่วงที่ซุนเซ็กกำลังไปเข้าป่าล่าสัตว์นะครับก็โดนลอบสังหารโดนยิงด้วยเกาทันอาบยาพิษกลับมาแล้วหมอวินิจฉัยว่าโอเคหายได้แต่ว่าห้ามโกรธเพราะว่าถ้าโกรธเนี่ยพิษจะกลับเข้ามาไหลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเหมือนกับว่าถ้าโกรธเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดโลหิตเต้นแรงอะไรประมาณนั้นใช่ใช่แล้วทีนี้ครับมันมีเหตุการณ์ในเมืองกังตังนี่แหละก็คือมีคนที่อ้างว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษไม่รู้ว่าวิเศษจริงหรือวิเศษปลอมแต่ซุนเซ็กเนี่ยไม่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้เลยแล้วทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของประชาชนก็ยังไม่เป็นไรซุนเซ็ก ก็วางเฉยไว้แต่ทีนี้ตัวเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงของซุนเซ็กเนี่ยครับซึ่งแม่เลี้ยงซึ่งเป็นน้องสาวของแม่ของซุนเซ็กดันพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันพูดว่าเออในเมืองเนี่ยมีผู้วิเศษนะซุนเซ็กไม่ใช่สายมูไม่ใช่สายมูซุนเซ็กไม่เอาสายนี้เลยใช่แล้วซุนเซ็กก็เลยโมโหมากโมโหมากสั่งให้ทหารจับไอ้คนคนเนี้ยที่มันแอบอ้างเนี่ยมาให้ดูหน้าหน่อยสิซุนเซ็กก็เลยฆ่าคนคนนั้นตายไปแต่ว่าด้วยความโกรธตอนนั้นแหละครับทำให้พิษเนี่ยมันไม่หายขาดมันกำเริบเลยใช่แล้วก็เลยยิ่งทรุดหนักลงแล้วหลังจากนั้นซุนเซ็กก็เสียชีวิตไปอายุแค่26เองเท่าผมโอ้คุณจิตรินก็อย่าโกรธอะไรมากนักนะผมไม่โดนพิษครับไม่เป็นไรครับแล้วก็หลังจากนั้นซุนกวนก็ขึ้นมาแต่ก่อนที่ซุนเซ็กจะตายเนี่ยซุนเซ็กก็รู้ตัวแหละว่าไม่รอดแน่ๆสั่งเสียกับซุนกวนว่าการภายในเนี่ยถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาเตียวเจียวเตียวเจียวก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเสนาธิการอยู่ฝ่ายบุญแล้วก็การภายนอกเนี่ยมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาจิวยี่ที่พี่หมีเพิ่งพูดถึงไปแล้วก็มีโลซกนี่เป็นตัวละครที่คุณจิตรินชื่นชอบครับโลซกในช่วงแรกๆนี่อาจจะยังไม่มีบทบาทมากแต่เดี๋ยวหลังๆนะครับจะมีบทบาทเยอะเลยดูเป็นคนดีนะสุขุมเยือกเย็นใช่ครับเป็นกาวใจแล้วก็มีบุญคุณต่อจิวยี่ด้วยครับเพราะว่าช่วงที่จิวยี่ออกไปรบแล้วเสบียงไม่พอเคยไปขอเสบียงกับบ้านโลซกนี่แหละครับแล้วโลซกไม่ใช่แค่ให้เท่าที่จิวยี่ขอแต่ยกให้ทั้งหมดที่บ้านตัวเองมีเลยใจดีจังครับเหลือไว้แค่ครอบครัวตัวเองพอกินเท่านั้นเองทำไมใจดีขนาดนั้นโลซกเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้เป็นคนใจดีมากแต่ว่าคิดว่าการให้ครั้งเนี้ยจะเป็นจะทำโลซกเป็นประเภทนี้หรือเปล่าใจถึงพึ่งไ
ไม่ขนาดนั้นครับแค่คิดว่าณตอนนั้นที่ให้จิวยี่ไปคิดว่าจิวยี่ต้องการมากกว่าครับแล้วก็ประมาณนั้นเผื่อในอนาคตจิวยี่จะได้แบบมีบุญคุณคิดถึงเราบ้างอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วโดยพื้นฐานของโลโซนะครับเป็นคนที่เรียกว่าไกลเกลี่ยเก่งเป็นพวกกาวใจนะคะครับคอยประสานรอยร้าวของทุกฝ่ายซึ่งคนแบบนี้นี่มีความสำคัญมากครับพรรคการเมืองนี่จะต้องมีคนแบบนี้เอาไว้อย่างน้อยๆสักคนหนึ่งนะคะใช่ครับแต่เตียววิ่งประสานครับผมส่วนของเตียวเจียวนะครับเป็นเสนาธิการผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองสูงถ้าเป็นเปรียบเทียบกับกระทรวงก็น่าจะเป็นมหาไทยครับส่วนเป็นบุคคลจะเป็นใครก็ลองนึกเอาเองนะคะครับผมทีนี้ฝ่ายอ้วนเซียวพอเห็นซุนกวนยอมรับรัฐบาลโจโฉก็ไม่พอใจเพราะว่าได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้ซุนกวนมารวมเป็นฝ่ายตนตั้งแต่สมัยที่ซุนเซ็กยังไม่ตายอ้วนเซียวก็เลยสั่งเกณฑ์ทหารภายในแดนของตนได้ทหารถึง 70,000 เศษนะคะ 70,000 ก็ 700,000 นะครับเยอะมากสมัยนั้น 700,000 คนนี่มหาศาลเรานึกไม่ออกเลยว่าเขามีวิธีการที่จะสื่อสารหรือมีวิธีการที่จะบังคับบัญชาหรือว่าจัดระเบียบเพราะว่านึกไม่ออกว่าเขาใช้วิธีไหนนะเพราะว่าคนเยอะมากๆสมัยนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้าช่วยใช่ไหมคะหรือว่ามีเรื่องของลำโพงเรื่องของไมโครโฟนเสียงดังฟังชัดได้ยินทั่วถึงกันแต่สมัยก่อนนี้เขาสื่อสารกันยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะอารมณ์ตะโกนส่งๆกันหรือเปล่าครับเห็นเขาบอกมีการใช้พวกพลุสัญญาพวกธงอะไรแบบนี้ใช้สีใช้เสียงตีกรองจังหวะเสียงดนตรีอันนี้ก็น่าสนใจครับก็คือว่าได้ 700,000 คน 70,000 เศษค่ะเตรียมพร้อมที่จะยกไปตีเมืองฮูโตแห่หัวตุ้นก็รายงานข่าวนี้ให้โจโฉทราบโจโฉพอทราบข่าวก็จัดทหารได้ 70,000 นี่น้อยกว่ากัน10เท่าเลยนะใช่ยกออกจากเมืองฮูโตไปสมทบกับทัพแฮหัวตุ้นที่ตั้งอยู่ชายแดนกองทัพที่โจโฉยกไปคราวนี้มีจำนวนน้อยกว่าของอ้วนเซียวหลายเท่าตัวส่วนเสบียงอาหารทางฝ่ายโจโฉก็น้อยเช่นกันคือทหารก็น้อยเสบียงก็น้อยแล้วถามว่าโจโฉมีอะไรดีกว่าทางอ้วนเซี่ยวมีอะไรได้เปรียบกว่าทางอ้วนเซี่ยวมีอย่างเดียวค่ะทหารโจโฉเป็นทหารเก่าซึ่งได้ฝึกหัดจนช่ำชองแล้วก็ผ่านการศึกการสงครามมาหลายครั้งหลายหนคือเรียกว่าเป็นทหารมีฝีมือส่วนทหารของอ้วนเซียวนั้นถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากแต่ก็เป็นทหารใหม่ยังขาดความรู้ความชำนาญทั้งสองฝ่ายจะเอาชนะกันได้ก็ด้วยเวลาถ้ารบกันให้แพ้ชนะอย่างรวดเร็วโจโฉก็จะได้เปรียบเพราะว่าเสบียงน้อยแต่ถ้าอ้วนเซียวคือดึงเกมรั้งรอให้อยู่นานๆโจโฉก็จะเสียเปรียบลงไปทุกวันเพราะว่าเสบียงอาหารก็จะหมดทีนี้ในส่วนของอ้วนเซี่ยวพอรู้ว่าโจโฉยกทัพมาอ้วนเซี่ยวก็ยกทัพออกจากเมืองมาตั้งค่าอยู่ที่ตำบลบูเอียงตอนแรกนั้นที่ปรึกษาหลายคนก็เตือนอ้วนเซี่ยวบอกให้ใจเย็นๆให้ดึงเกมรั้งรอการรบเอาไว้ถ้ายิ่งรอไปได้นานเท่าไหร่โจโฉก็จะยิ่งหมดกำลังลงไปเท่านั้นแต่อ้วนเซียวก็หาได้ฟังความเห็นของคนอื่นไม่อ้วนเซียวคิดจะรบเอาชนะโจโฉให้ได้โดยเร็วตามใจของตัวจำการวิเคราะห์โจโฉแล้วก็อ้วนเซียวได้ใช่ไหมคะครับผม10ข้อ
ถูกต้องเลยนะใช่เลยอ้วนเซียวไม่ฟังใครครับแล้วอ้วนเซียวเป็นคนที่คือใจร้อนใจร้อนแถมโลเลอีกหมดกันที่ปรึกษาซึ่งก็น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความปรารถนาดีไม่ฟังจริงเรื่องที่ให้ดึงเกมเนี่ยครับไม่ให้รีบรบเนี่ยมีที่ปรึกษาหลายคนเลยนะครับของอ้วนเซี่ยวพูดหนึ่งในคนที่ให้คำปรึกษานั่นก็คือเขาฮิวครับซึ่งเดี๋ยวเขาฮิวคนน่าจะเป็นคีย์หลักของศึกครั้งนี้เลยที่จะทำให้การศึกกำลังจะออกในเร็วๆนี้ผมคิดว่าแล้วก็จะทำให้การศึกอันนี้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับใช้คำนี้เลยครับค่ะทีนี้ฝ่ายโจโฉค่ะเมื่อรู้ว่าอวนเซียวมาตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบูเอียงเนี่ยนะคะโจโฉก็ยกทหารออกไปรบในการปะทะกันครั้งนี้โจโฉเป็นฝ่ายปราชัยต้องถอยทัพไปตั้งค่ายใหม่อยู่ที่เมืองอยู่ที่เนินเขากัวต่ออ้วนเซียวเห็นโจโฉตั้งค่ายแน่นหนาก็ให้ทหารของตนขนดินแล้วก็ถมเป็นเนินให้สูงกว่ากำแพงค่ายของโจโฉขึ้นโดยรอบแล้วก็ให้ทหารเกณฑ์ขึ้นไปอยู่บนเนินแล้วระดมยิงเก่าทันเข้าไปในค่ายของโจโฉนึกภาพออกนะคะคือสั่งให้ทำเนินดินเหมือนกับก่อกำแพงอะนะใช่สำหรับเป็นฐานในการรบในการที่จะยิงเก่าทันหรือว่ายิงธนูเข้าไปในค่ายยิงสูงยิงได้เปรียบก็ทำให้ทหารของโจโฉค่ะต้องลงหลุมหลบภัยกันแบบโหชุลมุนอลมานเลยแต่การกระทำของโจโฉคราวนี้ไอ้ของอ้วนเซี่ยวคราวนี้เนี่ยโจโฉแก้ได้ค่ะโจโฉแก้เกมโดยการทำจักรกลเวียงหินแล้วก็เอาหินก้อนโตๆเนี่ยนะคะเวียงขึ้นไปบนเนินถูกทหารเกาทันของอ้วนเซี่ยวล้มตายจนกระทั่งทหารฝ่ายอ้วนเซี่ยวต้องถอยลงจากเนินไปอันนี้เป็นการแก้เกมนะคะครับคือฝั่งนี้เอาอาวุธเบาคือเกาทันยิงฝั่งนี้ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเอาก้อนหินเหวี่ยงขึ้นไปเลยทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่ในคราวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นทหารที่แข็งแรงนะเพราะว่าต้องยกก้อนหินแล้วก็แบบว่าโยนไปทางนั้นจากนั้นอ้วนเซี่ยวก็ใช้กลศึกแบบที่2ต่อไปอีกคือให้ทหารขุดอุโมงค์กะจะให้มาโผล่ขึ้นในค่ายของโจโฉแต่โจโฉก็ให้ขุดหลุมลึกกันเอาไว้ทหารอ้วนเซี่ยวขุดอุโมงค์แล้วก็มาเจอเอากับหลุมที่โจโฉขุดป้องกันไว้ทหารฝ่ายอ้วนเซี่ยวก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องถอยกลับโจโฉตั้งค่ายคอยรบกับอ้วนเซี่ยวมาได้หนึ่งเดือนก็ยังไม่สามารถที่จะรบพุ่งให้เด็ดขาดลงไปได้โจโฉก็ชักจะร้อนใจเพราะว่าเสบียงของตัวเองก็ชักจะร่อยหลอลงเมื่อได้ข่าวว่ากองเสบียงของอ้วนเซี่ยวกำลังเดินทางมาโจโฉก็เลยใช้ให้ซีหลงเนี่ยไปตีกองเสบียงของอ้วนเซี่ยวซึ่งซีหลงก็จัดการได้สำเร็จทำให้อ้วนเซี่ยวต้องเสียเสบียงไปเป็นอันมากพูดง่ายๆก็คือไปปล้นเสบียงเนาะครับผมไปชิงเสบียงมาอันนี้ต้องเป็นยุทธการแบบกองโจรครับต้องปล้นบ้างอะไรบ้างตัดกำลังใช่แล้วก็เพิ่มกำลังของตัวเองที่สำคัญคือตัวเองก็ไม่มีกำลังด้วยใช่คือการปล้นค่ายนะครับจะมี2กรณีคือไปปล้นเอาของเขามาแล้วก็ไปทำลายเลยก็คือไปเผาเลยเพื่อที่จะตัดกำลังอีกฝ่ายนึงใช่แต่ในกรณีที่ไปเผาค่ายนะครับต้องเป็นกรณีที่เราเนี่ยมีเสบียงของตัวเองพออยู่แล้วไม่งั้นก็เสียดายของเหมือนกันนะใช่ในขณะนั้นค่ะออกมาแล้วนะคะคุณเขาฮิวเขาฮิวที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวแล้วก็เคยรู้จักกับโจโฉมาก่อนด้วยสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนเลยครับเขาฮิวกับโจโฉใช่ไหมใช่เคยเรียนด้วยกันมาครับสมัยเรียนอ๋อเหรอเป็นรูมเมทกันเหรอคะใช่ไอ้เป็นคลาสเมทเป็นคลาสเมทเป็นคลาสเมทห้องเดียวกันครับคือคุณเขาฮิวเกิดวิวาทผิดใจกับอ้วนเซี่ยว
เขาฮิวก็เลยหนีมาอยู่กับโจโฉแล้วก็มาบอกความลับให้กับโจโฉว่าอวนเซียวมีเสบียงไว้อีกจำนวนหนึ่งที่ตำบลอัวเจ๋าคือช่วงเนี้ยครับก่อนหน้าเนี่ยเขาฮิวผิดใจกับอ้วนเซียวมาหลายครั้งแล้วเพราะอะไรคุณจิตรินเพราะว่าอ้วนเซียวไม่ฟังอย่างนั้นหรือเปล่าอ้วนเซียวไม่เชื่อครับไม่ใช่ไม่ฟังครับแค่แบบฟังแต่ไม่เชื่อฟังแต่ไม่เชื่อไม่ทำตามครับพี่อย่างเช่นตอนที่พระเจ้าเฮียนเต้นะครับย้ายหนีออกมาจากลิฉุยกุยกีพี่หมีจำได้ไหมที่โจโฉตามไปอารักขาแล้วก็ได้มาเป็นนายกปัจจุบันเนี่ยณตอนนั้นเขาฮิวก็เป็นคนบอกว่าอ้วนเซียวอ่ะควรจะรีบไปอารักขาให้กับพระเจ้าเฮียนเต้แต่ว่าอ้วนเซียวก็ไม่ฟังก็เฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็เลยพลาดโอกาสอันนี้ไปเลยไม่งั้นก็ได้เป็นเปลี่ยนจากโจโฉเป็นอ้วนเซียวแล้วตอนเนี้ยค่ะก็คืออ้วนเซียวนี้ก็ทำพลาดมาหลายครั้งอะนะว่าง่ายๆใช่แล้วก็ล่าสุดที่คนที่หนึ่งในคนที่แนะนำว่าให้ดึงเกมไม่ให้รีบลบเนี่ยก็คือเขาฮิวนะครับค่ะก็เลยหนีออกมาเลยอ๋อแล้วก็ก่อนที่จะหนีออกมานะครับมีเหตุอีกอย่างนึงก็คือว่ามีคุณนางคนหนึ่งของอ้วนเซียวน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิมโพยมั้งครับไม่ค่อยชอบเขาฮิวไปเป่าหูอ้วนเซียวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เขาฮิวเนี่ยเป็นเพื่อนโจโฉมาก่อนนู่นนี่นั่นเขาฮิวพอรู้เรื่องกลัวครับก่อนหน้านี้เตียนห้องพี่หมีจำได้ไหมที่โดนจับไปขังอยู่อ่าฮะกลัวจะเป็นสภาพแบบเตียนห้องครับก็เลยหนีออกมาหาโจโฉเลยยังไงก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนาะใช่ครับโอ้แล้วตอนหนีกลับมาหนีมาหาโจโฉเนี่ยโจโฉรู้ว่าคนคนเนี้ยเขาฮิวมาหาดีใจมากรู้เลยว่าคนคนเนี้ยคีย์แมนแน่นอนคือจะได้ทีมที่ดีเพิ่มมาอีกคนนึงใช่ครับโจโฉนี่เขาก็เป็นคนที่คือเขาเป็นคนที่ใช้คนเก่งเนาะแล้วเขาก็เป็นคนที่ยินดีที่จะรับคนดีๆเข้ามาอยู่ด้วยใช่จังหวะที่เขาฮิวมาหาโจโฉนะครับสนุกเหมือนกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงก็คืนนั้นก็ปาร์ตี้กันเล็กๆระหว่างโจโฉกับเขาฮิวเขาฮิวก็ถามว่ากองทัพโจโฉเนี่ยตอนนี้มีเสบียงเหลือเท่าไหร่อ๋อโจโฉก็ไม่พูดความจริงทำไมเดี๋ยวเสียฟอร์มเผื่อว่าเขาเผื่อว่าเขายังไม่ชัวร์ใช่ไอ้เขาฮิวนี่มาหลอกถามเปล่าโจโฉก็เลี่ยงไปบอกว่าโอ้ยเหลืออีก3เดือนอยู่สบายสบายเขาฮิวก็บอกว่าไม่ใช่แล้วให้พูดใหม่วนกันไปวนกันมาอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายเขาฮิวบอกอย่ามาโกหกเลยเราน่ะรู้ว่ากองทัพท่านน่ะไม่เหลือเสบียงแล้วมีปัญหาใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยครับอ้วนเซียวเนี่ยเอาเสบียงไว้ที่เมืองไหนบ้างก็มาถึงตรงที่พี่หมีเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้นี่แหละครับที่ตำบลอัวเจ๋าใช่โจโฉก็เลยแบ่งทหารรักษาค่ายส่วนหนึ่งส่วนตัวเองเนี่ยยกทหารม้า 7,000 แล้วก็ปลอมตัวเป็นทหารอ้วนเซี่ยวยกออกจากค่ายไปในเวลากลางคืนในระหว่างทางที่ผ่านไปโจโฉก็ผ่านกองรักษาการของอ้วนเซี่ยวไปได้หลายแห่งเพราะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเป็นฝ่ายเดียวกันหรือว่าเป็นพวกเดียวกันครับก็ไปถึงตำบลอัวเจ๋าโจโฉก็เข้าตีค่ายเสบียงของอ้วนเซียวแล้วก็ตีได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าอีกเข่งนายทหารที่อ้วนเซียวใช้ให้เฝ้าเสบียงเนี่ยอีเป็นคนขี้เหล้าเมายาอีเข่งนะครับโจโฉไปถึงขนาดที่อีเข่งนี่กำลังเมาหลับสบายเลยนะก็เลยเสียทีถูกฝ่ายโจโฉจับตัวได้แล้วก็ปล้นได้แบบง่ายๆเลยโอ้แล้วมากกว่านั้นอีเข็งเนี่ยครับหลังจากโดนตีค่ายแตกแล้วยังโดนเหยียดหยามด้วยก็สมควรอยู่นะครับผมส่งอีเข็งเนี่ยกลับคืนไปให้อ้วนเซียวในสภาพที่กำลังเมาอยู่เลยโถตายตายตายแล้วเดี๋ยวมารอดูอีเข็งนะครับว่าจะมีจุดจบยังไงพอจะเดาได้ไม่ยากเลยนะคะครับผมแบบนี้นี่ทีนี้อักกลับมานะคะเมื่อตีค่ายเสบียงอ้วนเซียวได้แล้วโจโฉก็ยกทหารของตัวเองกองหนึ่งเอาเกราะทหารของอีเข็งมาใส่แล้วก็ถือธงกองทัพของอ้วนเซียวพร้อมทั้งให้เขาทูกับเตียวเลียวเนี่ยเป็นคนคุมยกกลับมาถ้าพบใครถามก็ให้ตอบว่าเป็นทหารอีเข็งแตกทัพหนีโจโฉมาทำทีว่าเป็นทหารของอีเข็งในระหว่างนั้นอ้วนเซียวเห็นแสงไฟจากตำบลอัวเจ๋าอ้วนเซียวก็รู้ละค่ะว่า
สงสัยเป็นโจโฉยกทัพไปปล้นเสบียงที่นั่นอ้วนเซียวก็เลยสั่งให้เตียวคับกับโกลำคุมทหารไปตีค่ายโจโฉแล้วก็ให้เจียวกี๋ยกทหารอีกกองหนึ่งไปช่วยอีเข่งเจียวกี๋ไปเจอกับกองทหารเข่าถูเตียวเลี้ยวที่ปลอมตัวมาก็ไม่ได้สงสัยปล่อยให้ปะปนมาในกองทัพของตนจนเผชิญหน้าเข้ากับเข่าถูเตียวเลี้ยวเจียวกี๋จึงได้รู้ตัวว่าได้เข้ามาอยู่ในระหว่างข้าศึกเสียแล้วแต่ก่อนที่จะทำอะไรทันเตียวเลี้ยวก็เอาทวนแทงเจียวกี๋ตกมาตายค่ะคือพอรู้ตัวก็สายเสียแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วทางนู้นก็ศัตรูทางนี้ก็ศัตรูนะคะมาอยู่ท่ามกลางวงล้อมของศัตรูฝ่ายเตียวคับกับโกลำก็ยกไปตีค่ายโจโฉถูกตีกระหนาบด้วยทหารที่โจโฉตั้งซุ่มเอาไว้ก่อนถึง4กองแต่ว่าเตียวคับกับโกลำก็ไม่สามารถเอาค่ายโจโฉได้ในขณะที่ถอยทหารออกมานั้นโจโฉก็ยกทหารกลับมาจากตำบลอัวเจ๋าพอดีก็เลยเข้าตีกระหนาบหลังเตียวคับโกลำเอาไว้อีกคราวนี้อ้วนเซี่ยวสูญเสียทหารไปเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังโชคดีที่เตียวคับกับโกลำหนีกลับมาได้เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะครับเดี๋ยวกลับมาต่อค่ะกับการศึกครั้งนี้ศึกระหว่างโจโฉอ้วนเซียวห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแค่เริ่มศึกนี่ก็มีการชิงไหวชิงพริบมีการใช้แผนการใช้กลยุทธ์ต่างๆนานาหลายรูปแบบนะครับผมไม่ใช่รบกันแบบธรรมดาธรรมดาปกติแต่ก็อีกไม่นานครับพี่กวนเซียวใกล้จะพินาศละจวนแล้วเหรอคะจวนแล้วครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเตียวคับกับโกลำใช่ไหมครับพี่หลังจากจบศึกเนี่ยครับสปอยนิดนึงทั้งสองคนจะมาขอสวามิภักดิ์กับโจโฉครับนี่ตกลงว่าทหารทั้งฝ่ายอ้วนเซียวนี่ที่จะแปรพักมาอยู่กับทางฝ่ายโจโฉนี่มากมายมหาศาลมีเยอะใช่ไหมใช่ครับพอเมื่อกี้ก็พูดถึงเขาฮิวเขาฮิวใช่ไหมแล้วก็มีเตียวคับกับโกลำครับแต่ว่าเตียวคับกับโกลำคือจบศึกนะครับพี่แบบแพ้แล้วก็เลยมาสวามิภักดิ์ตกลงโจโฉเป็นพระเอกใช่ไหมเนี่ยอนานไปเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนกันครับเป็นว่าเป็นพระเอกในเวอร์ชันนี้ใช่ใช่นี่คือหนังสือโจโฉนายกตลอดการค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เป็นการเล่าเรื่องสามก๊กในอีกมุมมองหนึ่งอยู่ในซีรีส์สามก๊กฉบับในทุนค่ะซึ่งมีเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะห้องสมุดหลังไมค์มีให้ได้ฟังแล้วจำนวน8ตอนด้วยกันค่ะ8ตอนจบความยาวนี่ต่างกันเยอะเลยนะโจโฉเนี่ยน่าจะประมาณสัก23-24แต่ว่าเบ้งเฮกแค่8ตอนครับใครที่ฟังโจโฉจบแล้วระหว่างรอฟังตอนใหม่ก็ไปสอยเบ้งเฮกก่อนก็ได้นะคะครับฟังได้เลยอย่างต่อเนื่องค่ะมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ติดต่อมาทางห้องสมุดหลังใหม่บางท่านก็ขอแอดเฟรนด์เฟซบุ๊กส่วนตัวมานะคะตอนแรกๆก็จะแบบว่าเอ๊ะใครนะเราไม่เคยรู้จักเลยก็ถ้าเกิดในกรณีแบบนี้อาจจะต้องแจ้งมานิดนึงว่ามาจากห้องสมุดหลังไมค์เช่นคุณพิชิตคุณพิชิตก็บอกว่าขอบพระคุณมากครับผมติดตามห้องสมุดมานานและฟังมาจากเรื่องสี่แผ่นดินโอ้โหนานมากครับค่ะสี่แผ่นดินเนี่ยจริงๆเรายังไม่ได้เอาขึ้น YouTube นะใช่ครับแต่ว่ามีแฟนรายการนี่แหละค่ะก็คือจะว่าไปก็ผิดลิขสิทธิ์ครับผมอัพขึ้น YouTubeแต่ผู้ฟังหลายคนเนี่ยที่แจ้งเรามานะคะก็ได้ฟังจากเวอร์ชันนี้ครับแต่เดี๋ยวทางของเราเนี่ยเราจะเอาขึ้น YouTube ระบบเสียงจะชัดเจนใสแจ๋วใช่นะคะเพราะว่าเราได้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการมาเรียบร้อยแล้วก็โอเคค่ะคุณพิชิตคะต่อไปก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยกันได้แล้วครับผมคุณพิมพ์ค่ะ
ขอฟังเรื่องนายแม่ของคุณพิมพ์ประไพพิสารบุตรไม่เคยได้ยินเลยครับพี่เป็นเรื่องราวของบ้านโซเฮงไทยตลาดน้อยรู้จักตลาดน้อยไหมครับผมตลาดน้อยเวลามีเทศกาลกินเจเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นชุมชนชาวจีนโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะขายอาหารเจคืออยู่ย่านเยาวราชนะคะแต่ว่าเข้ามาในซอยปกติก็จะเป็นย่านที่ขายพวกอะไหล่รถนะคะครับแต่พอย่านกินเจถึงเทศกาลกินเจนี่จะคึกคักมากเลยก็ที่นั่นก็จะมีเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของขหบดีคนจีนเนาะครับอันนี้ค่ะเรื่องนายแม่คุณพิมพ์พิมพ์นี่ก็แนะนำมานะแล้วก็คุณพิมพ์พิมพ์บอกว่าฟังสิ้นแสงฐานสิ้นแสงฉานจบอย่างประทับใจเคยอ่านเมื่อ19ปีที่แล้วแต่ฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วอินมากบอกก็ชอบมากเลือกฟังเรื่องต่อไปค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าคุณพิมพ์พิมพ์ฟังจาก YouTube อย่างเดียวหรือเปล่าฟังจากเว็บไซต์ของไทย PBS บ้างไหมครับเพราะว่าใน YouTube เนี่ยมันจะมีทั้งของไทย P และที่ไม่ใช่ของไทย P ใช่ต้องดูที่ Channel ที่ลงนะครับถ้าเป็นของไทย PBS Podcast นี่ใช่แน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าอยากจะฟังได้แบบสบายอกสบายใจเลยลองมาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ติดต่อพูดคุยโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เรากำลังติดตามโจโฉออกรบเนี่ยค่ะครับผมอยากรู้นะคะว่าคุณฟังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงค่ะ3ช่องทางด้วยกันนะคะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปรบกันต่อกันละกันนะเราอู้มานานพอสมควรแล้วกำลังเข้มข้นเลยครับหายเหนื่อยละไปรบกันต่อเลยค่ะในส่วนของพวกที่หนีโจโฉไปนั้นอีเข่งได้ไปถึงอ้วนเซียวก่อนอ้วนเซียวโกรธอีเข่งมากที่ทำให้ต้องเสียเสบียงอาหารให้กับฝ่ายโจโฉอวนเซียวจึงชักดาบฟันอีเข่งตายคาที่อันนี้ใช่ไหมที่คุณจิตรินบอกว่าอีเข่งเนี่ยถูกจับตัวส่งไปให้ในสภาพที่เมามายใช่ครับแล้วก็ถูกอวนเซียวแน่นอนค่ะเป็นใครก็ต้องของขึ้นนะคะครับอันนี้เป็นวิธีการยั่วยุอวนเซียววิธีหนึ่งด้วยครับทำให้โกรธสติแตกนะคะยามเลยนี่ดูสิลูกน้องของเองนี่มันไม่ได้เรื่องเลยปล้นไปแบบสบายๆส่วนเตียวครับกับโกลำนั้นอ้วนเซียวให้ทหารตามตัวได้ก็ได้ตัวไปละค่ะแล้วก็กะว่าจะลงโทษเช่นเดียวกับอีเข่งเตียวครับกับโกลำก็กลัวสิเห็นชะตากรรมของอีเข่งแล้วก็เลยหนีมาสมัครอยู่กับโจโฉขออาสาเป็นแม่ทัพไปรบกับอ้วนเซียวทุกครั้งก็เป็นอันว่าโจโฉได้ที่ปรึกษาอ้วนเซียวมาไว้คนหนึ่งได้ทหารเอกมาอีก2 คนตั้งแต่นั้นมาทหารของอ้วนเซียวก็หมดกำลังใจแล้วก็เริ่มหวาดกลัวโจโฉมากขึ้นทุกวันถ้าเราเป็นทหารของอ้วนเซียวเราจะรู้สึกยังไงในการที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไปอยู่กับโจโฉในขณะที่ในกองของตัวเองอย่างเตียวคับโกลำใช่ไหมโอเคอาจจะไม่ใช่นายทหารชั้นผู้ใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นระดับคนสำคัญใช่ก็หนีไปอยู่กับโจโฉอีกโหถ้าเป็นเรานี่เราก็คงมองแล้วก็โหตายละมันยังไงกันล่ะเนี่ยมันก็ยังมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อีกครับที่เตียนห้องโดนจับไปขังแล้วก็แพ้ศึกเล็กๆน้อยๆระหว่างทางโดนปล้นคล้ายโอ้ก็เลยยิ่งระสำระสายเลยแล้วก็บรรดาทหารของอ้วนเซียวก็คงจะรู้วีรกรรมของอ้วนเซียวมาพอสมควรนะเวลาที่อ้วนเซียวของขึ้นอารมณ์ขึ้นฆ่าคนฟึบฟับในขณะนั้นเลยเนี่ยก็คงจะมีการ
พูดคุยร่ำลือกันใช่ขวัญกำลังใจจะไปเอาจากที่ไหนล่ะนี่ฝ่ายโจโฉเมื่อเห็นว่าได้ทีก็ให้เตียวคับกับโกนลำเข้าปล้นค่ายอ้วนเซียวเพื่อตัดกำลังเสียหนหนึ่งก่อนเตียวคับกับโกนลำก็ไปปฏิบัติการค่ะซึ่งได้ผลดีมากแม่ก็คนในอยู่แล้วเนาะครับผมรู้ทางหนีทีไล่รู้สายสนกลในเตียวคับกับโกลัมฆ่าฟันทหารอ้วนเซี่ยวล้มตายลงมากมายจากนั้นโจโฉก็ปล่อยข่าวออกไปว่าในขณะนั้นโจโฉกำลังยกกองทัพไปตีเมืองเงียบกุ๋นอันเป็นฐานที่ตั้งส่งเสบียงของอ้วนเซี่ยวกองหนึ่งและไปตั้งสกัดที่ตำบลลีหยงอันเป็นทางไปเมืองกีจิ๋วอีกกองหนึ่งนี่คือสร้างเฟกนิวส์นะคะครับอ้วนเซียวพอทราบข่าวนั้นก็ตกใจไม่ได้ทันที่จะพินิจพิจารณาให้รอบคอบนะคะยังไม่ได้เช็คข่าวเลยอ้วนเซียวก็รีบแบ่งทหารเป็น2กองให้ไปช่วยเมืองเงียบกุ่นกองนึงแล้วก็ไปตีทัพที่ไปปิดเส้นทางนั้นอีกกองหนึ่งผลก็คือทำให้กำลังทหารของอ้วนเซียวในค่ายลดน้อยลงเป็นอันมากเมื่อโจโฉรู้ว่าอ้วนเซี่ยวแบ่งทหารไปเรียบร้อยแล้วโจโฉก็จัดทหารแยกออกเป็น8กองยกเข้าระดมตีค่ายอ้วนเซี่ยวโดยที่อ้วนเซี่ยวก็ไม่ทันได้รู้ตัวเพราะฉะนั้นโจโฉจึงตีค่ายอ้วนเซี่ยวแตกได้โดยง่ายอ้วนเซี่ยวหนีออกจากค่ายไปกับอ้วนถำผู้บุตรโดยมีทหารตามไปเพียงแค่800คนแล้วก็สามารถที่จะข้ามแม่น้ำฮองโหไปได้เมื่อโจโฉเข้าค่ายอ้วนเซี่ยวได้นั้นปรากฏว่าโจโฉค้นได้หนังสือของนายทหารฝ่ายโจโฉ10คนค่ะทำหนังสือไปถึงอ้วนเซี่ยวขอฝากเนื้อฝากตัวในกรณีที่โจโฉแพ้คือเหมือนกับว่าเป็นการเตรียมแผน2เอาไว้ใช่ไหมใช่เผื่อว่าถ้ารบแพ้เนี่ยก็จะได้ควักหนังสือนี้ออกมามีหนทางต่อไปอีกก็ที่ปรึกษาแล้วก็นายทหารอื่นๆนะคะพอได้เห็นหนังสือนั้นต่างก็จะให้โจโฉเนี่ยลงโทษเพราะถือว่าอันนี้ไม่ซื่อสัตย์เนาะใช่นี่คือเตรียมที่จะทรยศอะเตรียมที่จะไปฝากตัวกับอ้วนเซียวนี่สองหัวนกสองหัวพร้อมที่จะเข้าข้างฝ่ายชนะได้ตลอดเวลาใช่แต่โจโฉกลับเห็นว่าถ้าพิจารณาตามหนังสือนี้ก็จะได้ตัวอยู่แต่บรรดาผู้ผิดนั้นก็จะแกล้งซัดผู้ซึ่งไม่ได้รู้เห็นทหารทั้งปวงก็พลอยชอกช้ำบุ่นวายไปแล้วว่าซึ่งเราพิจารณานั้นไม่ควรด้วยนายทหารทั้งนี้จะได้ร้ายต่อเรานั้นหาไม่ได้หากเกรงว่าอ้วนเซี่ยวนั้นมีทหารมากกว่าเกลือกเราจะเพียงพร้ำจึงว่ากล่าวไปแก่อ้วนเซี่ยวหวังจะฝากตัวไว้มากว่าจะพิจารณาได้ตัวแล้วซึ่งจะลงโทษเขานั้นไม่ได้ถึงตัวเราเมื่ออยู่วางศึกนั้นก็ปิ่มจะรักษาตัวไม่รอดจากนั้นโจโฉก็ให้เอาหนังสือนั้นไปเผาไฟซะคือซื้อใจครับไม่ลงโทษใช่เป็นความแตกต่างอย่างมากเลยทีเดียวนะระหว่างโจโฉกับอ้วนเซียวครับโจโฉนี่เวลาลูกน้องทำผิดเนี่ยเหมือนกับว่าเขาคุมอารมณ์ตัวเองได้ใช่เขาพยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตการทำผิดของลูกน้องให้ได้ก่อนคือไม่ได้ลงโทษณขณะนั้นคือไม่ได้บันดาลโทสะแต่อ้วนเซียวนี่เหมือนกับว่าของขึ้นง่ายมากใช่แล้วเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าทหาร10คนนั้นน่ะคือใครบ้างไม่ได้เปิดเผยแต่แน่นอนครับทหาร10คนนั้นยิ่งรู้สึกซาบซึ้งในโจโฉมากยิ่งขึ้นไปนะ
ถ้าเป็นเรานี่เราก็คงรู้สึกว่าโหนี่ขนาดเราเตรียมจะทรยศแล้วนะเนี่ยยังไม่ลงโทษเราอีกคือถ้าไม่ได้เป็นคนเลวจะเหลือรับประทานจริงๆนี่นะครับเราก็จะโอ้แหมจากนี้ไปนี่เรียกว่าถวายหัวเลยใช่ทีนี้พอเข้าค่ายอ้วนเซียวค่ะโจโฉก็ยกทัพออกติดตามอ้วนเซียวข้ามแม่น้ำฮองโหเข้าไปในดินแดนของอ้วนเซียวฝ่ายประชาราษฎรเมื่อรู้ว่าโจโฉมาก็ยินดีพากันออกมาต้อนรับเอาสิ่งของแล้วก็ข้าวปลาอาหารมาแจกจ่ายแก่ทหารโจโฉเป็นอันมากซึ่งโจโฉก็กำชับแล้วก็สั่งทหารบอกว่าอย่าไปทำอะไรที่จะให้ราษฎรเดือดร้อนนะราษฎรก็ยิ่งรักโจโฉมากขึ้นไปอีกมีคนแก่4คนแต่ละคนอายุ90ปีมาหาโจโฉแล้วก็เอาของมาให้มีการพร่ำพรรณนาสรรเสริญโจโฉบอกว่าเป็นบุตรที่มีบุญตรงกับคำทำนายที่มีอยู่ในท้องที่นั้นเหมือนกับว่ามีคำทำนายในพื้นที่ว่าจะมีคนมีบุญมาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโจโฉได้ฟังก็หัวเราะถ่อมตัวทันทีท่านผู้เฒ่าจะหมายว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญนั้นไม่ควรแล้วก็ให้จัดสิ่งของต่างๆให้กับคนชราเหล่านั้นเป็นอันมากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าความข้อนี้นี่ก็เป็นของแปลกในหนังสือสามก๊กนั้นถ้าพูดถึงตัวเอกอย่างเช่นเล่าปี่อ้วนเซี่ยวหรือว่าซุนกวนไม่เคยปรากฏว่าได้รับความนิยมจากราษฎรทั่วๆไปเลยถ้าจะมีคนรักใคร่นับถือก็เฉพาะพวกพ้องที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่ในขณะของโจโฉนั้นไม่ว่าจะไปทางไหนมักจะได้รับการต้อนรับและความนิยมจากราษฎรโดยทั่วไปเสมอจริงไหมคุณจิตรินอันนี้จริงครับแต่ว่าผมเข้าใจบริบทได้เพราะว่าณตอนนั้นโจโฉได้ชื่อว่าเป็นนายกไหมครับพี่อาจจะด้วยความเป็นทางการของตำแหน่งของโจโฉเองด้วยแล้วก็มีเป็นคนที่ดูแลพระเจ้าเฮียนเต้ด้วยคนก็อาจจะรักมากกว่าคนอื่นๆเป็นพิเศษอันนี้เข้าใจได้ครับอันนี้เข้าใจแบบพยายามหาเหตุผลใช่ไหมว่าโจโฉเป็นที่รู้จักมากกว่าครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าหากโจโฉเป็นคนผ่านสันดานหยาบจริงๆอย่างที่หนังสือสามก๊กพยายามจะให้คนเข้าใจความนิยมจากราษฎรที่ได้มีอยู่เป็นประจักษ์พยานแห่งคุณงามความดีของโจโฉนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะคะครับโอเคว่าน่าจะรู้จักมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคือเป็นผู้ที่มีอำนาจแล้วก็เป็นผู้บริหารแต่ถ้าพูดถึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่ชาวบ้านจะรู้จักผู้บริหารระดับสูงหรือว่ารู้จักเจ้าเมืองรู้จักผู้ปกครองของตัวเองเนี่ยน้อยมากครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีรูปถ่ายแล้วโอกาสที่จะได้เข้าพบเห็นหน้าเห็นตากันนี่ยากมากๆเลยครับอันนี้ก็แสดงว่าโจโฉเขาน่าจะมีเหมือนกับว่าน่าจะมีวิธีการมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จักชื่อว่าเนี่ยคนเนี้ยเคยช่วยเราอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคงน่าจะมีนโยบายอะไรหลายๆอย่างอ้อนึกออกแล้วช่วงที่ผ่านมาเวลาที่ยกทัพที่บอกว่าอย่าไปทำอันตรายอย่าไปทำอะไรประชาชนนะอย่าไปเหยียบพวกข้าวพวกพืชผลทางการเกษตรอันนี้ให้ดูแลดีๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเครดิตอีกประการหนึ่งนะคะของโจโฉซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นี่ก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนทีนี้ไปที่ฝ่ายอ้วนเซี่ยวเมื่ออ้วนเซี่ยวหนีไปได้ก็ไปรวบรวมรีพลจากหัวเมืองขึ้นได้ทหารมาประมาณ 30,000 ค่ะก็ยกทัพกลับมาตั้งที่ตำบลซองเต๋งโจโฉได้ทราบข่าวก็ยกไปประชิดค่ายอ้วนเซี่ยวหลังจากนั้นการสู้รบที่มีขึ้นต่อไปนั้นปรากฏว่าอ้วนเซี่ยวเป็นฝ่ายปราชัยตลอดเวลาคือรบเมื่อไหร่
ก็แพ้เมื่อนั้นอ้วนเซียวต้องแตกพ่ายยับเยินเสียรี้พลไปจนสิ้นตัวอ้วนเซียวเองนั้นก็เสียทีถึงอาเจียนเป็นโลหิตต้องกลับไปนอนที่เมืองกีจิ๋วแล้วก็ให้อ้วนทรงผู้เป็นบุตรว่าราชการแทนโจโฉก็ตระเตรียมการที่จะไปตีเอาเมืองกีจิ๋วต่อไปอ้วนเซียวนี่มีลูกกี่คนไม่แน่ใจครับแต่ว่าอ้วนเซียวคนลูกของอ้วนเซียวคนที่ปรากฏชื่อก็จะมีอ้วนทรงกับอ้วนถำซึ่งหลังจากเนี้ยสองคนนี้ก็จะตีกันหลังจากที่พ่อตายอ้าวไม่ถูกกันอีกเพราะว่าแย่งสมบัติแย่งอำนาจกันค่ะในขณะนั้นพอดีมีข่าวมาจากเมืองฮูโตบอกว่าเล่าปี่ซึ่งหลบอ้วนเซียวไปอยู่ที่เมืองยีหลำนั้นบัดนี้ได้สมัครพรรคพวกพร้อมกันก็คือกวนอูเตียวหุยแล้วก็จู่ล่งซองสุ่มทหารได้ประมาณ 50,000 เศษกำลังยกทัพมาจะมาตีเอาเมืองฮูโตโจโฉพอรู้ข่าวก็จำใจต้องละอ้วนเซียวเอาไว้เสียชั่วคราวเพื่อที่จะยกทัพกลับเมืองฮูโตไปเผชิญหน้ากับเล่าปี่ผู้คอยก่อการแตกแยกนั้นอีกคนหนึ่งคือเล่าปี่กะจะช่วงที่กำลังชุลมุนกับอ้วนเซียวก็เลยจะตีเมืองหลวงซะเลยแต่ว่าไม่สำเร็จครับอารมณ์แบบเหมือนตีท้ายครัวเลยเนี่ยทำพันธันครับเมื่อโจโฉยกทัพมาถึงเขาชองสันโจโฉก็รู้ว่าเล่าปี่ตั้งค่ายอยู่โจโฉก็ขับม้าไปที่หน้าค่ายเล่าปี่พอไปถึงก็ร้องเรียกเลยบอกว่าให้เล่าปี่ออกมาเจรจากันเล่าปี่ก็ขี่ม้าออกมาเมื่อโจโฉต่อว่าต่อขานเล่าปี่เล่าปี่ก็ไม่ได้พูดจานอบน้อมโดยดีอย่างแต่ก่อนแต่กลับด่าว่าโจโฉว่าเป็นศัตรูราชสมบัติหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าทั้งนี้เพราะว่าเล่าปี่รู้แล้วว่าการที่จะพูดจาหลอกลวงโจโฉต่อไปนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วหมายถึงการที่จะทำดีพูดดีกับโจโฉนั้นไม่จำเป็นแล้วเนื่องจากหลักฐานที่เล่าปี่คบคิดกับตังสินจะทำร้ายโจโฉเมื่อครั้งที่เล่าปี่อยู่ในเมืองหลวงนั้นปรากฏอยู่ในมือโจโฉแล้วสิ้นเล่าปี่ก็เลยเปลี่ยนสีหน้าประกาศตนเป็นศัตรูต่อโจโฉอย่างเปิดเผยคือไม่จำเป็นจะต้องมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอะไรแบบนั้นก็ประกาศตัวไปเลยว่าโอเคเป็นศัตรูกันนะโจโฉได้ยินเล่าปี่พูดจาองอาจนักก็โกรธให้เขาถูขับม้าออกจับตัวเล่าปี่มาให้ได้แต่จูล่งเป็นคนที่ออกไปสู้กับเขาถูแทนเล่าปี่กวนอูและเตียวหุยก็คุมทัพกระหนาบเข้ามาเขาถูก็เลยต้องถอยแล้วก็เสียทหารไปบ้างแล้วจากนั้นโจโฉก็ตั้งค่ายลงในตำบล นั้นตั้งแต่นั้นมาโจโฉก็ตั้งค่าอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้ออกรบกับเล่าปี่ส่วนเล่าปี่นั้นให้กองเต๋าคุมเสบียงมาส่งโจโฉก็ให้กองทหารไปตีชิงเอาเสบียงของเล่าปี่เสียเล่าปี่ได้ทราบข่าวก็ให้เตียวหุยรีบยกไปช่วยกองเสบียงขณะนั้นโจโฉให้แห่หัวตุ้นยกทหารไปอีกกองหนึ่งยกไปตีเมืองยีหลำที่เล่าปี่อาศัยอยู่เล่าปี่รู้เรื่องก็กังวลเป็นอันมากคือเป็นห่วงครอบครัวอยู่ที่นั่นให้กวนอูรีบยกทหารไปช่วยเล่าเพ็กผู้รักษาเมืองยีหลำเล่าเพ็กนี่เป็นใครฮะคุณจิตรินเล่าเพ็กก็ทหารเอกคนนึงครับไม่ต้องจำเยอะครับเดี๋ยวก็ไปแล้วแค่แซ่เดียวกันครับผมแต่ว่ากวนอูกับเตียวหุยไปไม่ทันการโจโฉได้ตีกองเสบียงของเล่าปี่ได้พอเตียวหุยไปถึงก็ตกอยู่ในวงล้อมกลับไม่ได้กวนอูก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าแห่หัวตุ้นตีเมืองยีหลำได้ก่อนพอกวนอูไปถึงก็ถูกแห่หัวตุ้นล้อมไว้เล่าเพ็กเนี่ยครับโดนโกลำฆ่าตายครับพี่มีปรากฏแค่นั้นเลยค่ะเล่าปี่ได้ทราบข่าวเหล่านี้ก็รู้ตัวว่าตัวเองนั้นหมดทางสู้
คืนหนึ่งเหล่าปี่ก็เลยยกทหารหนีออกทางด้านหลังค่ายหนีไปจากค่ายได้ประมาณ50เส้นก็ไปเจอกองทหารโจโฉจุดคบเพลิงสว่างสกัดทางไว้มีเสียงร้องมาว่าเหล่าปี่อย่าหนีไปไหนมหาอุปราชมาคอยอยู่เป็นหลายวันแล้วเล่าปี่เห็นดังนั้นก็ตกใจแทบสิ้นสติแต่จูล่งกลับบอกให้เล่าปี่เนี่ยขับม้าตามตนออกไปแต่ถูกเคาทูอีกิมแล้วก็ลิเตียนคุมทหารโจโฉเข้าล้อมเอาไว้โดยรอบเล่าปี่เห็นจวนตัวก็เลยทิ้งจูล่งและทหารทั้งปวงขับม้าหลบหนีเอาตัวรอดไปแต่ผู้เดียวเล่าปี่พาครอบครัวหนีไปทางทิศใต้ไปพบกับเตียวคับแล้วก็โกลำซึ่งสกัดทางเอาไว้อีกเล่าปี่ก็สิ้นคิดละไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปก็ชักกระบี่ออกหมายจะเชือดคอตัวเองให้ตายนายทหารที่อยู่ด้วยก็ช่วยกันห้ามเอาไว้พอดีจูล่งมาถึงจูล่งก็เข้าแก้เล่าปี่ออกจากที่ล้อมได้ทันคือมาช่วยได้ทันใช่แล้วก็พากันหนีต่อไปได้อีกครับแล้วก็จูล่งเนี่ยนะครับเป็นคนฆ่าโกลัมตายในที่สุดก็พบกับกวนอูและเตียวหุยซึ่งแตกทัพเตลิดเปิดเปิงมาหมดทุกคนเลยคือต่างคนต่างแพ้ใช่แต่ก็ยังโชคดีนะมีจูล่งมาช่วยที่เจอกันได้ใช่ไม่ตายเล่าปี่แตกทัพคราวนี้เสียรีพลเกือบสิ้นแต่ทหารที่เสียไปนั้นก็เป็นทหารของอ้วนเซี่ยวที่เล่าปี่เอามาใช้เมื่อหมดปัญญาเข้าจริงๆคราวนี้เล่าปี่ก็คุมสมัครพรรคพวกบากหน้าไปอาศัยเล่าเปียวเจ้าเมืองเก่งจิ๋วเป็นอันว่าเล่าปี่ก็เปลี่ยนพรรคอีกครั้งหนึ่ง อันว่าเล่าเปียวนั้นแต่แรกเริ่มเดิมมาก็เป็นสุขหากตั้งแต่รับเล่าปี่ไว้ด้วยเล่าเปียวก็จะต้องวุ่นวายด้วยเรื่องราวที่เล่าปี่นำไปให้ตรงนี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าถ้าเราจะดูประวัติของเล่าปี่ตั้งแต่แรกก็จะเห็นได้ว่าเล่าปี่นั้นเป็นตัวนำความวุ่นวายไปสู่ทุกที่เคยคุยกันตอนต้นๆเรื่องนะพี่เล่าเปี่ยนี่เข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดใช่อย่างว่าเลยครับคือในนี้เขาก็บอกนะว่าเล่าปี่คบกับใครก็จะต้องคิดหักหลังคนคนนั้นในตอนท้ายครับแผ่นดินจีนที่แตกออกเป็น3ก๊กนั้นก็เพราะเล่าปี่เป็นสาเหตุมากกว่าคนอื่นๆ อันนี้ในมุมมองของผู้เขียนนะคะคของคุณชายคือกริชค่ะซึ่งเราจะพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนจะว่าไปเล่าปี่นี่ก็เปลี่ยนขั้วแบบบ่อยมากเลยนะบ่อยไปอยู่กับคนโน้นไปอยู่กับคนนี้คือด้วยความที่ตัวเองนะครับไม่สามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้ณตอนนี้ค่ะก็เลยต้องไปอยู่กับคนโน้นคนนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อตัวเองเริ่มก่อร่างสร้างตัวได้แล้วเนี่ยไม่เป็นพวกใครละเราอยู่ด้วยตัวเองนั่นแหละแต่ก็อีกนานเลยครับพี่แต่กว่าที่จะแข็งแรงใช่ไหมกว่าที่จะสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้เนี่ยเล่าปี่ก็ต้องอาศัยคนอื่นครับอ๋อแล้วก็อันนี้ใบเล็กๆครับคนที่เล่าปี่ไปอยู่ด้วยล่าสุดนะครับเล่าเปียวใช่ไหมครับพี่อืมค่ะเดี๋ยวคล้ายๆกันครับโถชะตากรรมเหมือนกับที่ผ่านๆมาประมาณนั้นครับพี่เอาเป็นว่าเราทิ้งทายเอาไว้แค่นี้ครับอย่าลืมนะคะฟัง3ก๊กฉบับนายทุนกับหนังสือโจโฉนายกตลอดการของหม่อมราชวงศ์คือกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง